ย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยในเงินช่วยตอบชัดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกำลังตั้งท้องจริงหรือเปล่าจับตามินพีชยาถ่ายรูปคู่ผู้บริหารลือเตรียมซบช่อง3ร็อกขวัญลดาเจอทัวลงหลังตอบคำถามความเท่าเทียมทางเพศไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับ Good Morning Insight เช้าค่ะบันเทิงและพวกเรา2คนพะแพนิวค่ะติดตามพวกเราได้ทั้ง3ช่องทางนะคะ Twin Size HD True For You แล้วก็ True ID ค่ะใช่แล้วนะคะโอ้ยเช้านี้หนาวมากเลยอ่ะจริงอากาศดีเนาะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคือทางภาคใต้ก็ยังคงน้ำท่วมอย่างหนักหน่วงจริงๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้ำสูงมากเลยด้วยเนาะนะคะใครที่สามารถช่วยเหลือกันได้ก็ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปก็แล้วกันใช่แล้วนะคะมาข่าวแรกของเราวันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นข่าวลือเพราะว่าเกิดจากรูปภาพรูปนึงอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้คุณมินเพชยาเขาก็หมดสัญญากับทางช่อง7แล้วเนาะแล้วก็มีแบบว่าคนเนี่ยก็ไปจับตาดูรูปภาพที่คุณดิวปิ่นกมลผู้บริหารของช่อง3เนี่ยเขาโพสต์คือเขาโพสต์รูปคู่กับคุณมินแล้วแคปชั่นก็บอกว่าดีใจที่ได้เจอนะคะงานนี้นะแฟนคลับก็เลยไปจับสังเกตว่าเอ๊หรือว่าสาวมินเพชยาจะย้ายช่องมาซบอกช่อง3ค่ะคือหลายๆคนนะก็อยากให้แบบเอ้ยไปลองจิ้นกับพี่โป๊ปธนวัฒน์มั้ยกับคนนู้นคนนี้พระเอกในช่อง3มั้ยหลังจากที่วิกหมอชิตนะคะร่อนจดหมายประกาศรายชื่อนักแสดงที่จะหมดสัญญาภายในสิ้นปีนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อของนางเอกสาวมินพิชยาด้วยทำให้หลายคนก็ลุ้นค่ะว่าสุดท้ายแล้วสาวมินจะไปร่วมงานละครที่ช่องไหนในฐานะนักแสดงอิสระซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือออกมาว่าสาวมินอาจจะไปร่วมงานกับทางช่องฝั่งพระราม4หรือเปล่าล่าสุดค่ะคุณดิวปิ่นกมลมารีนนท์ผู้บริหารของช่อง3ก็ได้โพสต์รูปคู่กับสาวมินพร้อมกับเขียนแคปชั่นนะคะว่าดีใจที่ได้เจอนะคะงานนี้ก็เลยทำเอาแฟนละครช่อง3แล้วก็แฟนคลับของสาวมินเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ดีใจกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะว่าการถ่ายรูปคู่ครั้งนี้จะมีข่าวดีว่าสาวมินนั้นจะมาร่วมงานกับทางช่อง3หรือเปล่าหลายคนก็ลุ้นนะคะว่าอยากเห็นมินพิชยานั้นร่วมงานกับโป๊ปธนวัฒน์ด้วยงานนี้จะเป็นแค่การถ่ายรูปตามภาษาคนรู้จักหรือว่าจะมีข่าวดีจริงๆอ่ะก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะจะว่าไปก็อยากเห็นเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามินพิชยามาจับคู่บอยปกรณ์จับคู่โป๊ปธนวัฒน์จับคู่กับพระเอกช่อง3ก็น่าจะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งใช่นะจริงนะหน้าตาคาแรคเตอร์เขาก็แอบดูเป็นแบบสไตล์ช่อง3เหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วในฐานะนักแสดงอิสระเนี่ยจะไปลงเอยที่ช่องไหนหรือว่าจะไปแบบว่าเล่นเรื่องไหนก็รอติดตามกันค่ะนะคะมากันที่คุณแก้มบุ๋มปริยาดากันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์ถึงคนที่ลักลอบเข้าประเทศที่บอกว่าเป็นผู้ติดโควิด-19 งานนี้ฟาดแรงทีเดียวแล้วค่ะจากกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลักลอบเข้าประเทศทางด่านท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีการออกไปใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆจนปั่นป่วนกันยกใหญ่คนใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงหรือว่าแม้แต่คนในวงการบันเทิงหลายคนก็ต้องยกเลิกงานกันไปเพื่อกักตัว14วันหลังจากไปร่วมงานที่จังหวัดเชียงรายค่ะด้านนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาดาได้ออกมาโพสต์ตั้งคำถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าคนที่ติดโควิด-19 ที่มาจากพม่าทำไมมีแต่ผู้หญิงทำไมต้องมาจากท่าขี้เหล็กไปทำอะไรกันที่นั่นทำไมต้องแอบกลับเข้าประเทศทางธรรมชาติมีปาร์ตี้สละโสดกันหรองงโดยที่เจ้าตัวก็ได้ใส่คำบรรยายฟาดต่อไปอีกนะคะว่าที่เที่ยวที่นั่นดีหรอเปิดประเทศจะได้ไปเที่ยวดูแฮชแท็กรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศด้วยจะไม่มีกินกันอยู่แล้วอย่าเห็นแก่ตัวซึ่งก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งถ้าไม่ผิดเมื่อเช้าเนี่ยฟังข่าวมามีผู้ติดโควิดเพิ่มแล้วด้วยโอ้ยเอาจริงๆคือแบบ
ถ้าเกิดว่าต้องล็อกดาวน์อีกรอบอะก็จะเหมือนคนแก้มุมบอกเลยนะไม่มีจะกินแล้วนะใช่แล้วก็จริงๆเนี่ย4คนนี้น่าจะออกมารับผิดชอบอะไรสักอย่างบ้างเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นต้นเหตุของการที่แบบเหมือนจะเป็นระลอก2เลยก็ว่าได้นะจริงถ้าระลอก2มาคือเศรษฐกิจประเทศเราเนี่ยพังแน่ๆแล้วเห็นใจผู้ค้ารายย่อยถ้าเกิดเราไม่สามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยได้โอ้โหตอนนี้คือมาตรการอะไรออกมาก็ไม่น่าจะช่วยได้แล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองแล้วก็คนที่จะทำแบบนี้อีกเนี่ยก็ช่วยรับผิดชอบและมีจิตสำนึกนิดนึงใช่ต้องแล้วนะคะอ่ะมากันที่เรื่องราวของข่าวลือกันบ้างนะคะสำหรับข่าวลือของคุณเจนนี่รัชนกนั่นเองช่วงนี้ดูแบบมีน้ำมีนวลขึ้นดูแบบว่าอิ่มเอมขึ้นคนก็เลยไปจับสังเกตว่าเอ๊มีแบบเนื้อมีหนังขึ้นท้องหรือเปล่าเอออ่ะงานนี้มาเคลียร์ค่ะถือว่าเป็นคู่รักที่ก็ศึกษาดูใจกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะสำหรับนักร้องสาวสุดฮอตเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเจ้าของเพลงดังมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวได้หมดถ้าสดพอแล้วก็แฟนหนุ่มอย่างคุณเนเงินเจตรินนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ผ่านเรื่องราวดราม่าด้วยกันมามากมายเลยแต่เรื่องความสวีทหวานเนี่ยไม่มีลดลงเลยล่ะค่ะตามที่จะเห็นทั้งคู่นั้นโพสต์อวดโมเมนต์ฟินๆออกมาให้แฟนคลับได้อิจฉากันอยู่เป็นประจำโดยพักหลังนี้นะคะก็เริ่มจะมีข่าวเมาส์ออกมาค่ะว่านักร้องสาวเจนนี่รัชนกเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่ล่าสุดนักร้องสาวคนดังต้องออกโรงโพสต์ข้อความชี้แจงค่ะบอกว่าเอิ่มหนูไม่ได้ท้องนะคะข่าวปลอมนะคะเนี่ยทุกคนใจเย็นๆท้องเมื่อไหร่จะรีบแจ้งแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะพร้อมกับข้อความเสริมบอกว่าว่าอ้วนนี่คะหมูกระทะวันเว้นวันถ้าท้องก็ดีแหละได้ลูกกันหลาวนะน่าจะเป็นภาษาใต้แหละในขณะที่แฟนหนุ่มนะคะอย่างคุณเจตรินเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ช่วยเคลียร์แบบสั้นๆแต่ชัดเจนบอกว่าเธอไม่ได้ท้องเธอกินเยอะทำเอาแฟนคลับเนี่ยฮากันยกใหญ่ค่ะบอกให้สาวเจนนี่รีบลดความอ้วนด่วนๆค่ะท้องหมูกระทะนั่นเองจ้าทุกคนจ๋าทำไมไปอันตราซาวมาหมูนี่หมูเต็มท้องนะคะมากันที่เทศกาลหนัง Sundance ปี2021กันบ้างนะคะเนื่องจากโควิด-19 เกิดขึ้นแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนรูปแบบจัดแบบออนไลน์ซะเลยค่ะในช่วงสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 นะคะก็กลับมาแพร่ระบาดในระดับที่ค่อนข้างน่ากลัวอีกรอบนึงแล้วล่ะค่ะส่งผลให้ทางผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์ Sundance ได้ตัดสินใจที่จะจัดเทศกาลภาพยนตร์อินดี้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกเทศกาลนี้ในปี2021แบบ Virtual Festival ค่ะหรือว่าเป็นการจัดเทศกาลภาพยนตร์แบบเสมือนจริงขึ้นมาแทนโดยจะเน้นการฉายภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกให้เข้าฉายแบบออนไลน์แทนที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เหมือนที่ผ่านมาค่ะปี2021นะคะก็จะถือเป็นปีแรกนับตั้งแต่มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ Sundance มาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานไปเป็นแบบ Virtual Festival ค่ะโดยในปีนี้เทศกาลหนัง Sundance นะคะยังจัดงานในรูปแบบปกติได้เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงเวลาในการจัดเทศกาลสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นั้นยังไม่มีการแพร่ระบาดค่ะส่วนในปี2021นั้นจะมีหนังเข้าฉายในเทศกาลเนี่ยเป็นจำนวนมากกว่า70เรื่องเลยโดยทุกเรื่องนะคะก็จะฉายแบบออนไลน์ให้ทางคณะกรรมการผู้ชมที่ซื้อตั๋วแล้วก็สื่อนั้นได้รับชมที่บ้านเป็นเวลา7วันค่ะซึ่งก็จะมีการถามคำถามแล้วก็ตอบคำถามกับทางคนทำหนังผู้ชมแล้วก็สื่อหรือว่าการทำ Q&A นะคะหลังหนังฉายจบเป็นบางเรื่องตลอดการจัดงานอีกด้วยส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเมือง Park City รัฐยูทาห์ซึ่งก็เป็นสถานที่จัดงานในตอนนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวค่ะเทศกาลหนัง Sundance ถือว่าเป็นเทศกาลหนังเทศกาลแรกในปี2021ที่ประกาศจะจัดงานแบบ Virtual Festival ในเทศกาลหนังนี้ค่ะโดย Sundance ในปีหน้าจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28มกราคมไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อตั๋วสำหรับชมภาพยนตร์ของเทศกาลหนัง Sundance แบบออนไลน์ได้ในวันที่7มกราคมปีหน้าค่ะก็ต้องยอมรับแล้วก็ชื่นชมในการปรับตัวด้วยเนาะใช่แล้วนะคะมากันที่หนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่านะคะชอนเมนเดสนั่นเองโอ้โหเป็นหนุ่มหล่อขวัญใจแบบคนทั่วโลกเลยเชื่อหรือไม่หล่อขนาดนี้แล้วเนี่ยเขายังไม่มั่นใจในรูปลักษณ์แล้วก็แบบภาพลักษณ์ของตัวเองเลยเป็นเพราะอะไรไปดูกันค่ะเพิ่งจะคว้าตำแหน่งสุภาพบุรุษแห่งปีในสาขาศิลปินเดี่ยวของทางนิตยสาร GQ ไปหยกๆเลยนะคะแต่ว่าใครเล่าจะคิดว่าชอนเมนเดสเนี่ยนักร้องคนดังชาวแคนาดานั้นจะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจอย่างมากเลยโดยเฉพาะกับรูปร่างค่ะแล้วก็ภาพลักษณ์ในฐานะเซเลบคนดังของตัวเอง
โดยชอนเมนเดสในวัย22ปีนะคะบอกว่าด้วยภาพลักษณ์การเป็นศิลปินไอดอลที่ขาวสะอาดนั้นทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าพูดหรือว่ากล้าจะทำในสิ่งที่อาจจะทำให้ตัวเองด่างพร้อยจนหลายครั้งค่ะก็เสียโอกาสที่จะได้สนุกสนานกับเพื่อนหรือว่ามีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายมากพอจะนำมาต่อยอดเขียนเพลงของตัวเองได้ชอนเมนเดสบอกว่าภาพลักษณ์ที่ขาวสะอาดไม่ได้นำพาให้เขามาอยู่ในจุดที่เป็นจุดยืนในปัจจุบันแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คืออิมเมจที่ติดตัวเขามาตลอดโชคดีที่คนรอบข้างคอยให้กำลังใจโดยบอกว่าที่ผู้คนรักเขาไม่ใช่เพราะว่ารูปร่างหน้าตาหรือว่าผลงานเท่านั้นแต่แฟนๆรักในตัวตนของชอนเมนเดสต่างหากที่สำคัญการได้หยุดพักใช้เวลากับตัวเองและคนรักอย่างคามิลลาคาเบโยในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมานั้นความเข้มแข็งและความมั่นอกมั่นใจของฝ่ายหญิงกลายเป็นแรงซัพพอร์ตสำคัญแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนให้เขาหันมารักตัวเองอย่างถูกต้องใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นไม่เอาแต่กดดันตัวเองให้รีบตื่นขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อฟิตกล้ามเนื้อเพราะกลัวแฟนๆจะผิดหวังหรือใช้ชีวิตอย่างเคร่งเครียดเกินไปเหมือนที่ผ่านมาโดยชอนเมนเดสเองซึ่งเคยติดโผร้อยบุคคลทรงอิทธิพลของนิตยสารไทม์เมื่อ2ปีก่อนก็เตรียมปล่อยผลงานอัลบั้มชุดที่4ในวันที่4ธันวาคมปีนี้ค่ะกดดันเหมือนกันนะคนที่แบบว่าดีมาตลอดเนี่ยคือถ้าทำผิดแค่นิดเดียวอ่ะจะกลายเป็นผิดมหาศาลเลยใช่เขาจะแบบว่าลืมเรื่องราวดีๆที่เราเคยทำมาทันทีแล้วก็จะไปจับตาแต่ก็จุดดำด่างพร้อยตรงนั้นก็เข้าใจฟิลเขาเหมือนกันสะเทือนใจแต่หวานใจก็ให้กำลังใจเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ผ่อนคลายถูกต้องค่ะนะคะส่วนช่วงหน้านะคะเรื่องของการวิจารณ์คุณร็อกขวัญลดาเนื่องจากมีการถามคำถามทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาตอบคำถามได้ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่สมมงเลยค่ะการประกวดจบไปนะคะแต่ว่าดราม่าตามมาทีหลังนะคะคุณร็อกขวัญลดาค่ะที่ล่าสุดได้มงไปสำหรับมิสทิฟฟานี่ค่ะคือไปออกสื่อไปขอบคุณสื่ออะไรแบบนี้แล้วก็ถูกถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศแต่การตอบคำถามของเธอเนี่ยมีคนวิจารณ์บอกว่าตอบได้ไม่สมกับคนที่ได้รับมงกุฎเลยเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะกลายเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเมื่อร็อกขวัญลดามิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส2020รวมไปถึงรองทั้ง4คนเดินสายขอบคุณสื่อต่างๆนะคะแล้วก็พอไปถึงสื่อดังนึงเนี่ยก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศของเพศที่3ซึ่งเมื่อคุณร็อกถูกถามถึงคำถามนี้เจ้าตัวถึงกับอึกอักแล้วก็ก่อนจะพูดว่าจุดบอดหรือว่ายังไม่ได้รับความเท่าเทียมคืออะไรหนูยังไม่มีความรู้ตรงนี้เท่าไหร่ก่อนที่รองทั้ง4จะช่วยกันไกด์คำตอบนะฮะหลังจากนั้นร็อกจึงตัดสินใจส่งมาให้บอสทัชกร1ในท็อป5เนี่ยเป็นคนตอบคำถามแทนค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าทำไมถึงตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งที่เวทีนี้เนี่ยคอยรณรงค์เรื่องนี้มาโดยตลอดเลยจนบางคอมเมนต์นะคะถึงขนาดบอกว่าปลดมงแล้วก็ให้รองมาทำหน้าที่แทนเถอะเพราะว่าถ้าตอบคำถามนี้ไม่ได้จะไปแข่งเวทีโลกได้ยังไงแต่เห็นว่ามีการออกมาชี้แจงนะคะว่าวันนั้นเหมือนพักผ่อนน้อยจริงๆมันสำคัญนะเรื่องของการพักผ่อนบางทีแบบช่วงที่เราออกจาก AF ใหม่ๆที่เราแบบว่าเดินสายเยอะๆคุณผู้ชมค่ะมันมีช่วงที่เราเช่นกันเพราะเราจะนอนกันแบบตีสองตีสามตีสี่ตื่นและเตรียมไปแบบนอนขอบคุณสื่ออะไรอย่างเงี้ยเราเบลอนะคือแบบเหมือนหัวโดนบล็อกเหมือนสมองโดนบล็อกการทำงานชั่วคราวไปเลยอะใช่เหมือนเวลาอ่านข่าวจันทร์ถึงศุกร์วันศุกร์จะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนอย่างวันนี้เพราะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์จะต้องงงๆหน่อยโดนบล็อกไปแล้วสมองอ่ะมากันที่คู่รักคู่นี้นะคะคุณมิวแล้วก็คุณเซนนั่นเองแต่งงานกันไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็เลยต้องไปถามถึงแพลนการมีทายาทซะหน่อยว่าใกล้จะมีหรือยังค่ะนานๆทีนะคะจะเห็นควงคู่กันออกงานสำหรับคู่รักมิวนิธาแล้วก็ไฮโซเซนค่ะหลังจากใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงานมาได้เกือบ1ปีแล้วนะคะสาวมิวเองก็หายหน้าหายตาจากจอไปเลยโดยสาวมิวก็เผยค่ะว่าไม่ได้หายแต่ว่าติดถ่ายละครอยู่ส่วนเรื่องทายาทนะคะที่หลายๆคนอยากรู้เนี่ยเธอบอกว่ายังไม่ได้แพลนแต่ก็มีไปตรวจสุขภาพเอาไว้บ้างแล้วอาจจะมีเก็บไข่ไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะลองวิธีธรรมชาติค่ะส่วนที่โพสต์ภาพเซ็กซี่แล้วเจอคอมเมนต์แรงๆว่าแบนเป็นไม้กระดานเลยเนี่ยเธอก็ไม่ได้เคืองอะไรภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดด้วยนะคะไอ้คนหล่อลวงนะคะก็สวยดีออกทำไมอ่ะจริงๆตอนเห็นแล้วแซวแล้วแอบเขียนเซลล์หรือแบบว่าไม่เราอยากให้มันแบบ
แบนๆด้วยซ้ำเนี่ยต้องแบบพยายามบอกช่างภาพถ่ายไงก็ได้ให้มันแบนๆพอแบบมันแหวกลึกๆใช่ไหมคะมันควรจะแบบแบนๆแล้วมันจะสวยกว่าไม่เคืองเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่าไม่อยากให้มันออกมาโปมไม่ได้อยากให้มันแบบดูเซ็กซี่ผมไม่ติดนะครับคือดูเขาเป็นคนระมัดระวังเรื่องพวกนี้ครับครับจะมีข่าวดีเลยไหมคะเดทอะไรกันบ้างแต่จริงๆครบรอบมั่นนะครบรอบแต่งเราจะไปเชียงใหม่พอดีค่ะเหมือนตอนนั้นที่เมลทำแบบหล่อพระพุทธรูปใช่ไหมคะแล้วรอบนี้เราจะไปแบบประดิษฐานมันเป็นวันครบรอบพอดีเลยค่ะข่าวดีจะเป็นเบบี้ได้หรือเปล่ายังค่ะยังถ่ายละครอยู่เลยค่ะมีคนถามเยอะไหมคะก็มาเรื่อยๆเลยนะคะน่าจะแบบไม่นานนะคะอยากมีเลยไหมโอ้ของผมอยากมีตั้งแต่แรกพร้อมสตาร์ทเลยเราแต่ว่าแบบอยากให้มิวเขาทำงานก่อนอะไรเงี้ยเขายังสนุกกับงานที่เขาทำอยู่จริงเรามีไปตรวจสุขภาพกันแล้วนะคะใช่ก็ปกติกันทั้งคู่ก็เลยรู้สึกแบบสบายใจตรวจไปก่อนแล้วยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนไหมอะไรเงี้ยเขาจะได้ทำงานก่อนใช่แต่เบื้องต้นก็คงจะลองธรรมชาติก่อนรอไปก่อนขอให้สาวมิวเนี่ยทำงานก่อนจริงๆเราก็ยังอยากเห็นผลงานของเธออยู่แหละค่ะน้องจะมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็มาเองไปแล้วนะคะมากันที่คู่นี้วุ้นวานอ่ะคุณอีกแล้วว่าฉันไปทำงานที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเจอเขาด้วยนะจริงหรอก็คือดูดีมากเลยอ่ะก็คือออร่าวิ่งปิงปังกันมากใช่ทั้งคู่เลยนะคะคุณหมาและคุณคิมนั่นเองแต่ที่สำคัญงานนี้เนี่ยเรียกว่าเหมือนไม่ได้เป็นงานเปิดตัว Family Mart อ่ะเหมือนเป็นงานเปิดตัวแบบ Pre-wedding อ่ะเพราะว่าสวีทมากจริงคู่นี้ไปงานไหนก็เหมือน Pre-wedding ตลอดเลยอ่ะใช่เพราะฉันไปติดตามภาพความหวานกันดีกว่าค่ะหวานออกสื่อกันตลอดนะคะสำหรับคู่รักพระนางอย่างหมากปรินและคิมเบอรี่ค่ะหลังจากที่ให้แหวนแทนใจกันไว้งานนี้เนี่ยทำเอาหลายคนลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีโดยเจ้าตัวเผยว่าภาพที่ลงจับมือกันจริงๆแล้วแค่อยากเก็บบรรยากาศที่ไปเที่ยวเอาไว้เท่านั้นส่วนข่าวดีคงต้องรอสักพักขอเก็บเงินก่อนส่วนภาพที่โพสต์หวานจนเพื่อนซีอย่างณเดชน์เข้าไปคอมเมนต์แซวทั้งสองคนบอกว่าเข้าใจว่าเขาเข้ามากวนจริงๆก็หมั่นไส้คู่เขาเหมือนกันส่วนบ้านที่เขาใหญ่ก็สร้างเสร็จแล้วโดยตั้งใจเป็นบ้านที่ไว้พักผ่อนค่ะดีใจภูมิใจมากเลยอ่ะพอเราเห็นแล้วเราก็เข้าไปแล้วก็ชื่นใจอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำเองกับมือสร้างเห็นมากับดินอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยดีโชคดีมากเลยมันเป็นบ้านเล็กๆแหละครับเอาไว้แบบเป็นหน้าหนาวอะไรเงี้ยอากาศดีๆเราก็จะแวะไปสร้างบ้านหลังนี้อยู่ตัวเราสร้างด้วยกันก็ไม่ขัดใจกันเลยไม่เลยฮะไม่เลยใช่ใช่ใช่นี่หมาตามใจค่ะก่อนเราก็ชอบในสิ่งที่เขาชอบแหละเรือนหอต่อไปใช่ไหมที่ไหนดีที่ไหนดีมีใครแบบไดเรกมาได้ไหมฮะว่าแบบมีบ้านจะขายแถวแถวในกรุงเทพนะนันเดชก็เข้าไปแซวหวานจนจับมันก็กวนไปอย่างนั้นแหละครับผมเข้าใจอารมณ์เนี่ยประโยคนี้เลยจริงจริงๆเราก็หมั่นไส้เขาเหมือนกันนะใช่มากวันนี้ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่แล้วใช่ที่แบบไงอาการมันเป็นยังไงคือเดี๋ยวนี้เขาก็แบบสิ่งที่พวกคุณเห็นน่ะยังน้อยสิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยโอ้โหทำมาเม้นเราของเขาก็น่ารักเหมือนกันอันนั้นแหวนอันนั้นแหวนที่เอาให้เฉยๆไม่มีอะไรครับแล้วก็ที่ลงจับมือกันก็แบบบรรยากาศมันสวยไงเราชอบช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ยองค์ประกอบในโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันสวยดีค่ะพอแบบเห็นมือเห็นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองถ่ายแขกเก็บไว้ผมมั่นใจแล้วก็เป็นคนสุดท้ายแล้วครับดีดีมากดีก็เหมือนที่พี่หมากพูดเลยค่ะค่อนข้างมั่นใจแล้วค่ะว่าคงจะรอดก็รอดมา7ปีแล้วหวานเวอร์หวานที่สุดมั่นใจคนสุดท้ายเราก็รอแสดงความยินดีแล้วกันค่ะมากันที่หนุ่มออฟจุมพลกันบ้าง นะคะ เห็นว่ากระแสเพลงไม่รักไม่ลงของ2หนุ่มออฟกันนี่โอ้โหแรงเกินคาดมากๆยอดวิวใน YouTube เนี่ยจะทะลุ5ล้านวิวแล้วล่ะค่ะ
เรียกว่าเหล่าเบบี้นะคะเทใจให้เพลงไม่รักไม่ลงของสองหนุ่มออฟกันจนตอนนี้เนี่ยยอดวิวบน YouTube เนี่ยใกล้จะแตะ5ล้านวิวแล้วนะคะซึ่งหนุ่มออฟจุมพลก็ยอมรับว่าดีใจมากๆเลยไม่คิดว่ากระแสจะดีขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนค่ะส่วนงานแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศนั้นคงต้องพักไว้ก่อนนะคะแต่ว่าในไทยเนี่ยก็มีแพลนเอาไว้ว่าจะจัดในปีหน้าเพราะว่าอยากจะคืนความสุขให้แฟนคลับแต่ก็คงจะต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งนะคะว่าจะสามารถจัดได้ไหมค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วน้องผิวใสแล้วเดี๋ยวนี้นะคะอาจจะถามน้องออฟนิดนึงว่าแฟนมิตสำหรับปีหน้าตอนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เลยครับยังไม่รู้สึกว่าเป็นไปได้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เรายังไม่ดีขึ้นปีหน้าน่าจะมีครับน่าจะมีนะน่าจะมีลองติดตามดูครับช่วงปลายปีหรืออะไรแบบนี้อาจจะมีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะแล้วเราอยู่เฉยๆอ่ะผมจะเรียกร้องเองให้มีผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เจอนานเกินไปอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะได้ขึ้นโชว์ใหญ่ๆ Impact Arena เมืองทองธานีนะจ๊ะก็รู้สึกว่าเอ้ยความฝันใบเด็กของเราว่าเอ้ยเราเห็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆส่วนมากเขาก็จะจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีใช่มั้ยครับแล้วก็เออถ้าวันนึงเราได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงวะแล้วเราได้ไปแล้วจริงๆอ่ะคือตอนอยู่บนนั้นน่ะเราเห็นทุกคนเป็นตัวแบบแค่นี้เองแล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนที่มาดูเราเยอะขนาดนั้นได้แรงได้ความสุขได้อะไรกลับไปให้ได้มากที่สุดวิ่งดีใจมากเลยนะครับเรารู้สึกว่าเราแบบก็ภูมิใจในตัวเองในระดับหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่เคลื่อนไหวตัวก็แบบปวกเปียกอยู่แล้วอะไรเงี้ยกำลังจะ5ล้านแล้วครับก็รู้สึกว่าเอ้ยคนทนฟังเยอะเหมือนกันครับ ก็ดีครับก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็เป็นแรงเชียร์เราไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดีใจที่เห็นยอดวิวมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เราก็มีกำลังใจในการทำงานต่อทำเพลงต่ออะไรต่อแบบนี้ครับอยาก5ล้านทีจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับเบบี้บ้างไหมคะเซอร์ไพรส์เหรอจ๊ะเดี๋ยวต้องรอดูนะจ๊ะว่าเซอร์ไพรส์ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรให้มันไปเรื่อยๆของมันก็ดีครับได้คุยกับพี่คมติการไหมว่าเพลงเรามันมาคุยการก็บอกว่าเออแบบปีไม่น่าเชื่อนะว่าเราก็ร้องเพลงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบสักวันนึงจะมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็บอกว่าเออมันก็เหมือนแบบโอกาสของเราที่เราทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะสำหรับงานแฟนมีตว่าจะมีเมื่อไหร่อะไรยังไงค่ะใช่แล้วนะคะก่อนจากกันไปฝากช่องทางติดตามพวกเราเนี่ยนะทาง LINE ไป @friend กันได้รวมถึงทาง Facebook ด้วยกับ Twinsight HD YouTube Channel Tuition Official ค่ะแนะนำติดชมรายการนั้นเข้ามาได้ทางอีเมลที่ขึ้นอยู่นี้นะคะรวมไปถึง True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง Twinsight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ